สวัสดีครับชุนข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2563วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์กรุงไทย อาคารธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานสาขาเย,ยาวราชเขตสัมพันธวงศ์คณะผู้จัดงานและคณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชประจำปี2563เฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเชิดสิงโต5เชื้อสายจีนโดยการรวมตัวกันของคณะสิงโตจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งหาชมได้ยากที่แสดงร่วมกันเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยเชื้อสายจีนประกอบด้วย สิงโตกวางตุง้งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเชิดสิงโตที่ผสมผสานวิชากางฟูสิงโตทองห้ากา,กาของชาวห้ากา,กาหรือชาวจีนแคะที่ช่วยปัดเป่าเหตุเพศภัยฝนตกตามฤดูกาลอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขสิงโตปักกิ่งหรือสิงโตกวางเจาเป็นรูปแบบของขบวนเชิดสิงโตในภาคเหนือของจีนที่มีสิงโตพ่อแม่ลูกสี่ตัวนิยมแสดงในพระราชวังสมัยราชวงศ์ชิง สิงโตฮกเกี้ยนเป็นขบวนเชิดสิงโตเขียวของชาวฮกเกี้ยนก่อนจะข้ามไปสู่เกาะไต้หวันและเสือทองไหายหลำเป็นการเชิดเสือในเทศกาลและงานมงคลที่หาอยู่ได้ยากที่สุดเพื่อความโชคดีเป็นสิริมงคลเป็นการแสดงดนตรีเครื่องเซรามิกจากคณะการแสดงมณฑลเจียงซีหอศิลป์กรุงไทยเป็นโครงการขยายผลจากโครงการกรุงไทยสารศิลปะวัฒนธรรมตั้งอยู่บริเวณเยาวราชซึ่งมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ธนาคารจึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีจีนในรูปแบบต่างๆทั้งการสัมมนาเสวนาการจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมทัวร์เดินเท้านำชมวัฒนธรรมย่านเยาวราชโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนและวิทยากรท้องถิน่นเพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้สึกภูมิใจในวัฒนธรรมของตนที่ทั้งเพื่อให้หอศิลป์กรุงไทยได้มีเป็นส่วนในการช่วยอนุร,รักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิน่นของชุมชนที่ตั้งอย่างยั่งยืน เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง17นาฬิกาเวลา17นาฬิกา41นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์ทรงจุดทูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทองเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อวัดสามจีนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธทศพลยานและมีพระราชดำรัสว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนักและทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะรูปเหมือนพระวิสุทธาธิบดีอดีตจเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นสมัยใดเดิมชื่อวัดสามจีนเชื่อกันว่าชาวจีน3มคนร่วมกันสร้างเพื่อเป็นวิหารทานการบุญในปี2482พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดไตรมิตรวิทยาราม และทรงพระดำเนินไปมหาบนดบเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัสาการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรคติมากรหรือพระสุขโขทัยไตรมิตรพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ใหญ่ที่สุดในโลกสนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทยัยปางมรารวิชัยเดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาจากเมืองเหนือมาไว้ที่วัดพระยาไกรเมื่อการก่อสร้างพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่ของวัดไตรมิตรวิทยารามแล้วเสร็จจะได้อัญเชิญจากวัดพรยาไกรขึ้นประดิษฐานระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะออกทาให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคำ จากนั้นทรงพระดำเนินไปซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2563กรุงเทพมหานครโดยสำนักง,งานเขตสัมพันธวงศ์และชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่20เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนให้นั่นแฝนยิ่งขึ้นปีนี้จัดขึ้นระหว่างที่25-26มกราคม ชื่องานปีหนูทองโชคดีทวีผลมงคลลาบในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนกลับบังคมทูลถวายพระพรพลเอกประยุจ,จันโอชานายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากนั้นทอบพระเนตรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนการแสดงชุด เจ้าแม่กวนอิมพันมือจากคณะไมตร REAM ซึ่งเป็นคณะนักศิลป์คนพิการจากกรุงปักกิ่งทั้งนักแสดงและทีมโดยทีมงานเบื้องหลังล้วนเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินที่มีความสามารถในการจัดการแสดงที่สวยงามซึ่งคณะนี้ได้เดินทางจัดการแสดงได้สร้างแรงบันดาลใจไปกว่าร้อยประเทศทั่วโลกมาแล้วซึ่งการแสดงทางวัฒนธรรมไทยชุดเทวะยินดีปีชวดชูเนียน โอกาสนี้ทรงวางหนูทองคำบนถังเข้าสารเปิดงานตรุจีนเยาวราชประจำปี2563ต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทูบเทียน,นเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพูทิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กนอิมปางประธานพรศิลปะสมัยราชวงศ์ถังอายุกว่า900ปีแกสลักจากไม้เนื้อหอมเชิญมาจากจีนเชื่อว่าหากได้สักการะจะหายป่วยสุขภาพแข็งแรงโดยนายชานวิทย์ฮิรัญยัต์ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและคณะก็เฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายหนูทองคํา ขนาดลำตัวสูง13.5ซนติเมตรฐานกว้าง13.5เซนติเมตรอยู่ในลักษณะนั่งยิ้มบนกองเงินกองทองสองมืออุ้มก้อนทองคำมีอักษรจีนคำว่า6หมายถึงโชคลาบทำด้วยทองคำบริสุทธิ์99.99%น้ำหนักประมาณ10บาทโดยช่างจีนมันจนสร้างอย่างประณีตบูลนิธิเทียนฟ้าเป็นบูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยชาวจีนหภาษาร่วมกันตั้งขึ้น เพื่อส่งเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ให้ได้รับการรักษาพยาบาลทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีนมีหน่วยไตเทียมอัจฉริยะให้บริการแก่ผู้ป่วยฐานะยากจนและคนทำงานทั่วไปที่ไม่มีเวลาเดินทางไปฟอกไตาตามโรงพยาบาลทั่วไป โอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการออกร้านของหน่วยง,งานต่างๆเช่นร้านผู้ฟ้าได้เชิญภาพฝีพระหัต์รูปหนูและหลายพระหัตถ์ภาษาจีนฉูเจ้าฝึงเหนียนหรือหนูนำพืชผลเจริญมีความหมายว่าการมีหนูจำนวนมากเป็นสัญญาณที่ดีว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้นเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์จเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง และได้นำผักดองวังสะปทุมสูตรพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีมาจัดจำหน่ายเป็นครั้งแรกโดยร้านบุญนิธิสมเด็จพระพันวษาอายัยกาเจ้าร้านบุญนิธิมหาจักรีสิรินทร์เพื่อคณะอักษารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและร้านดอยตุงบุญนิธิแม่ฟ้าหลวงบุญนิธิรามาธิบดีด้วย ในการนี้ทอดพระเนตรเทศกาลผลงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางด้านการศึกษาไทยจีนของสถาบันขงจื่อในไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนและภาษาจีนให้กับชาวไทยในสถาบันต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับตรุจีนเยาวราชปีนี้มีการแจกเหรียญมงคลที่ระลึกซึ่งผ่านพิธีพุทธาพิเศษโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัตรมิตรวิทยารามวรวิหารถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับเป็นอย่างมาก เหรียญจัดทำขึ้นด้วยเนื้อทองแดงกะไหล่ทองด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารด้านหลังเป็นรูปวาดหนู3ตัวปีนักษัตว์ประจําปี2563ออกแบบโดยอาจารย์หานเมื่อหลินศิลปินแห่งชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีภาษาจีนด้านหลังหมายความว่าร,ร่ํารวยปลอดภัยราบรื่นซึ่งททท,ทจะแจกเหรียญมงคลให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช วันละ9,999เหรียญตลอดเส้นทางที่ส่งพระดำเนินผ่านนั้นมีชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหาการณาธิคุณที่ส่งเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนมาตลอด โอกาสนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินกิจการร้านเด็กสมบูรณ์ในการนี้นายสมหวังตั้งสมบัติวิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทยันวอยนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งได้จัดทําผลิตภัณฑ์ใหม่อาทิไอศครีมรสเต้าเจี้ยวผลิตภัณฑ์หมวดสุขภาพในกลุ่มเครื่องจิ้มที่ไม่มีกลูเตนลดโซเดียมและผลิตภัณฑ์ขนมหวานจากซีอิ๊วดำ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัชติยราชนารีทรงปฏิบัติพระรกรณียกิจในพื้นที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวันนี้เวลา14นาฬิกาสนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลบ้านหลวงอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านทรงประชุมและติดตามความคืบหน้าโครงการมะเร็งตับและท่อน้ำดีหรือไทเกอร์เอลซี โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ถวายรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการรวมถึงข้อมูลการศึกษามะเร็งตับและท่อน้ําดีงานวิจัยที่จะนําไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ําดีแบบเฉพาะบุคคลโดยเรีนเรื่องการกลายพันธุ์ของยีนการศึกษาเมตาบอลไลต์ในเซลล์และงานวิจัยอื่นๆโครงการดังกล่าวเป็นโครงการในพระดรําริโดยการผลิตก,กาลังของสถาบันวิจัยจุฬาภร์ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และสถาบันชั้นนําของประเทศไทยได้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลจุฬาภรณและโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งตับและท่อน้ําดีในประเทศไทยที่เป็นสาเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่าปีละ1 5 0 0 0นคนนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ในการวินิจฉัยโรคและแนวทางในการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคนี้มีชีวิตที่ยืนยาวและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งได้รับการวินิจฉัยในระยะเริ่มแรกตามโครงการพระกรณุณาธิคุณตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีซึ่งเป็นโครงการเมื่อครั้งเสด็จทรงงานหน่วยแพทย์พระราชทานมูลณิธิพออสวที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านในปี2554้ยโดยโปรดให้โรงพยาบาลจุลาพรอ,ออกตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วย ซึ่งสามารถให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ําดีได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกทําให้ผู้ป่วยจํานวนมากรอดชีวิตและหายขาดสำหรับการเสด็จในครั้งนี้นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อความห่วงใยในตัวผู้ป่วยและมีพระประสงค์ที่จะช่วยเหลือในการแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลารดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการสั่งเวยพระป้ายณพระที่นั่งเบหาจํารูนพระราชวังบางปะอินเรื่องในเทศกาลตรุษจีน วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระมห,หม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเรื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปี2563ณพระที่นั่งเวหาจ,จํารูนพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนายพนุย้ยมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยข้าราชการสารทหารตำรวจในอำเภอบางปะอินรับเสด็จในการนี้ทรงจุดเทียนเงินเทียนทองและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยและทรงจุดทูบหางปักที่เครื่องสังเวยทรงเผากระดาษทองกระดาษเงินทรงถวายสักการะตามประเพณีเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพระที่นั่งเบหาจ,จํารูมีนามภาษาจีนว่าเทียนเหมิงเต้ย แปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่างเป็นพระที่นั่งสองชั้นศิลปะแบบจีนภายในห้องชั้นกลางบนภายในภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนอยู่ในพระวิมานจีนทําด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้วสามคู่คู่แรกจะรึกพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยกรมสมเด็จพระเทพสิรินทรามาศคู่ที่สองตรงกลาง ปริษฐานพระพุทธรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้ายและคู่ที่3จะเลึกพระประมาที่ไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ท่านผู้หญิงวราพรปราโมทณอยุธย,ยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานแสดงคอนเสิร์ต In m e m o r i a ม of Her Royal Highness Princess กัลยาณิวัฒนา o h t o จ o y วันนี้เวลา18.40นาฬิกา40นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสรวรีกรมหมื่นสุทธนารีนา ปรดให้ท่านผู้หญิงวราพรปราโมทณ์ณอุธยาเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในงานแสดงคอนเสิร์ต in Memoriam of Her Royal Highness Princess กัลยาดนิวัฒนาโอจุจอยณหอประชุมใหญ่สุรธ,ธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและสถานเอกคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้นักดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะการบรรเลงในรูปแบบวงออเคสตราและเรียนรู้การทำงานร่วมกันผ่านกิจกรรมดนตรีอันเป็นการสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ในการบรรเลงดนตรีร่วมกันทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถร่วมกับวาทยากรศิลปินที่มีความเชื่อชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในการบรรเลงบทเพลงในรูปแบบของออเคสตรา การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตปิดฤดูกาลที่7ของวงดุริยางเยาวชนสถาบันดนตรีกราลยานิวัฒนาโดยคัดเลือกบทเพลงที่มีความหมาย2บทเพลงอาทิแสง1ซึ่งเป็นเพลงเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธทวาราชนคริน ประชาชนและ,ะคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมงสวรีกรมหมื่นสุทันารีนาศให้สงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีประชาชนและคณะบ,บุคคลต่างๆทัง้ง,ง,ง,งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจาจก,การดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้สงายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิชมรมอาสาเยวกาชาติตรงเรดวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลกท่านี้สำนักพระราชาวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสนาที และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ